สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับวิธีการจ่ายผลตอบแทนรายเดือนในแผน t วีเน็ตเวิของบริษัท j o ยแอนคอยสำหรับว่าที่ President ทุกๆท,ท่านครับ สวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการจ่ายผลตอบแทนรายเดือนในแผนทวีเน็ตเวิร์กของบริษัทจอยคอยเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจได้อย่างชัดเจนนะครับผมจะขอแบ่งเป็นกรณีกรณีนะครับในกรณีที่1เมื่อเราทําการสมัครเป็นสมาชิกกับทางบริษัทจอยคอยและได้ทําการซื้อกินซื้อใช้สะสมคะแนนเข้าในแผนบาลานซ์ทีม จนครบ3,825 PV จะทำให้เราขึ้นเป็นผู้จำหน่ายอิสระในระดับทองหรือที่เรียกว่า GD นั่นเองจะทำให้เราสามารถสร้างรายได้ทางแผนการตลาดของบริษัทจอยนคอยได้ทุกรูปแบบและเมื่อเราเห็นโอกาสไปแนะนำหรือบอกต่อกับผู้ที่สนใจจนเกิดเป็นนาย A และนาย B เมื่อนาย A และนาย B ทำการซื้กินใช้สะสมคะแนนเหมือนกับเราในตอนแรกจนขึ้นเป็น GD ในส่วนของแผนทวีเน็ตเวิร์กบริษัทจอยนคอยจะนำ425 PV แรกขององค์กรภายใต้สายงานของเราไปคำนวณจ่ายผลตอบแทนรายเดือนให้กับเรา2%กินลึกลงไป30ชั้นนั่นเอง ดังตัวอย่างนะครับจะนำ425 PV มาคูณกับ2%จะได้เท่ากับ8บาท50สตางค์นั่นเองแต่425 PV แรกของเรานะครับจะไม่ถูกนำมาคำนวณจ่ายผลตอบแทนในแผนทวีเน็ตเวิร์ให้กับตัวเราเหมือนอย่างองค์กรภายใต้ใสายงานของเราครับและในกรณีที่2นะครับเมื่อเราทำการซื้อกินซื้อใช้ส,สะสมคะแนนส่วนตัวจนครบ425 PV ขึ้นไปบริษัทจะคำนวณจ่ายผลตอบแทนในแผนทวีเน็ตเวิร์ให้กับเรา30%ครับ แต่ถ้าองค์กรภายใต้สายงานของเราสะสมคะแนนของเขาจนครบ425 PV ขึ้นไปเหมือนกับเราบริษัทจะคำนวณจ่ายผลตอบแทนในแผนทวีเน็ตเวิร์กให้กับเขาเหมือนกับเราตอนแรกก็คือ30%แต่เราจะได้รับกับเขาไปด้วยในส่วนนั้นก็คือ1%ครับดังตัวอย่างนะครับจากคะแนนสะสมของตัวเราก็คือ500 PV จะนำ500 PV มาลบกับ425 PV จะเท่ากับ75 PV และนำ75 PV มาคูณกับ30%จะเท่ากับ22บาท50สตางค์นั่นเองครับและในส่วนของการสะสมขององค์กรภายใต้สายงานของเรานะครับก็คือ500 PV จะนำ500 PV มาคูณกับ1%จะได้เท่ากับ5บาทนั่นเองและในกรณีที่3นะครับเมื่อเราทำการซื้อกินใช้สะสมคะแนนส่วนตัวของเรานะครับจนครบ850 PV ขึ้นไปบริษัทจะคำนวณจ่ายผลตอบแทนในแผนทวีเน็ตเวิร์กให้กับเรา50%ครับ แต่ถ้ามีองค์กรภายใต้สายงานของเราสะสมคะแนนของเขาจนครบ850 PV ขึ้นไปเหมือนกับเราบริษัทก็จะจ่ายผลตอบแทนในแผนทวีเน็ตเวิร์กให้กับเขา50%เหมือนกับเราในตอนแรกแต่เราจะได้รับกับเขาไปด้วยในส่วนนั้นก็คือ1%ครับ ดังตัวอย่างนะครับจากการสะสมคะแนนส่วนตัวของเราก็คือ900 PV จะนำ900 PV มาลบกับ850 PV จะได้เท่ากับ50 PV ครับนำ50 PV มาคูณกับ50จะได้เท่ากับ25บาทนั่นเองจากคะแนนสะสมภายใต้องค์กรของเราก็คือ600 PV จะนำ600 PV มาคูณกับ1นะครับจะได้เท่ากับ6บาทนั่นเองและในกรณีที่4นะครับ เมื่อเราทำการซื้อกินที่ใช้สะสมคะแนนส่วนตัวจนครบ4 25 PV ขึ้นไปบริษัทจะคำนวณจ่ายผลตอบแทนในแผนทวีเน็ตเวิร์ให้กับเราเหมือนเดิมครับเหมือนในกรณีที่2และในกรณีที่3แต่ส่วนเกินจากการบริโภคซ้าของเราทุกครั้งจะถูกนำไปคำนวณจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของบาลานซ์ทีมให้กับ ผู้จำหน่ายอิสระที่แนะนำเรามาครับและภายใต้องค์กรของเรามีชั้นใดชั้นหนึ่งที่มีคะแนน PV น้อยกว่า425 PV ชั้นถัดไปจะถูกนำขึ้นมานับแทนนั่นเองครับส่วนยอด PV ที่มีน้อยกว่า425 PV จะถูกนำมารวมกับชั้นถัดไปและคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้กับเรานั่นเองแต่ถ้ายอด PV ภายใต้องค์กรของเรารวมกันแล้วน้อยกว่า425 PV จะถือว่าไม่นับชั้นใดชั้นหนึ่งมาคำนวณจ่ายผลตอบแทนให้กับเราเลยนั่นเอง และในกรณีสุดท้ายนะครับในกรณีที่5ในกรณีนี้ที่ผู้จำหน่ายอิสระยังไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายอิสระในระดับทองหรือที่เรียกว่า G.D. นั่นเองบริษัทจะนํายอดคะแนน P.V. ที่เกิดขึ้นหลัง30วันนับจากที่เราสมัครเป็นผู้จำหน่ายอิสระมาคานวณจ่ายผลตอบแทนให้กับเราในแผนทวีเน็ตเวิร์ก เราจะได้รับสิทธินั้นก็ต่อเมื่อเราทําการซื้อกินใช้สะสมคะแนนจนครบ425 PV เราจะได้รับผลประโยชน์จากรายได้ทางแผนทวีเน็ตเวิร์คครับแล้วก็จบลงไปนะครับสำหรับวิธีการจ่ายผลตอบแทนรายเดือนในแผนทวีเน็ตเวิร์คของบริษัทจอนคอยซึ่งรายได้จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับการเบิรนพวกสินค้าซ้ำของตัวเราและภายใต้องค์กรของตัวเรานั่นเองส่วนการจ่ายผลตอบแทนจะจ่ายทุกๆวันที่8ของเดือนถัดไปครับ สำหรับวันนี้นะครับผมนายนพดลสงวันดีขอลาไปก่อนครับและกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ